กลับเข้าสู่รายการอีกครั้งนึงนะที่เชื่อว่าเมื่อสักครู่พักชมโฆษณาไปหลายคนเดินไปกอดคุณพ่อหลายคนนะชวนคุณพ่อมานั่งดูรายการนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะอ่ะกลับมาถึงโครงการที่น้องเบสทำเพื่อถวายในหลวงได้ทำอะไรไปคะเบสตั้งชื่อโครงการว่าปลุกพลังยุวชนพันธุ์ไทยหัวใจรักพ่อค่ะโดยที่เรามีเป้าหมายว่าเราอยากพูดถวายพระองค์ท่านโดยที่เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรค่ะเดินทางไปพูดตามอายุของพระองค์ท่านจนปีนี้เนี่ยเบสตั้งเป้าหมายไว้88โรงเรียนค่ะก็พูดไปแล้วประมาณ60กว่าโรงเรียนก็เหลืออีก20กว่าๆค่ะโดยที่ในแต่ละที่ที่เราไปพูดเด็กๆจะฟังประมาณ200 300 400หรือบางโรงเรียนก็ทั้งโรงเรียนเป็นพันคนก็มีแล้วแต่ห้องประชุมเรื่องราวที่พูดก็จะเป็นเรื่องราวของการรักตัวเองรักครูบาอาจารย์รักพ่อแม่แล้วท้ายที่สุดก็คือการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เบสเล่าเรื่องราวหลายๆครั้งเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแสดงว่าเบสต้องมีความประทับใจอะไรที่สุดเบสมีความรู้สึกว่าถ้าคนเราจะหาไอดอลสักคนหนึ่งในแผ่นดินเนี้ยคนคนนั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเบสไม่ได้รักเพราะใครมาบอกว่าลูกต้องรักนะลูกต้องกราบเบสไม่ได้รักเพราะอย่างนั้นเบสรักเพราะเห็นพระองค์ท่านทำทำไมวันที่5ธันวาเราอยากได้ของขวัญมากมายจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งที่เราไม่ต้องเรียกร้องอะไรนะคะพระองค์ท่านให้มาตลอดอยู่แล้วดินไม่ดีก็มีโครงการที่ทำให้ดินดีน้ำไม่มีก็มีโครงการที่ทำให้น้ำดีฝนไม่มีก็เสกฝนเทียมให้ได้ป่าไม่มีก็ปลูกป่าได้เป็นล้านๆต้นคนไม่มีสัญชาติก็ให้ได้เปลี่ยนดอกฝิ่นให้เป็นดอกไม้เมืองหนาวเปลี่ยนชาวเขาให้เป็นชาวเราทุกๆอย่างที่ทำมาเนี่ยพอไหมสำหรับคำว่ารักเราต้องรักออกมาจากข้างในอย่างบ้านเบสได้แก้มลิงในวันที่บ้านเราแบบมีคนเสียชีวิตเพราะน้ำท่วมในวันที่บ้านเรายากจนเพราะน้ำท่วมพระองค์ท่านมาพร้อมกับแก้มลิงอ่ะซึ่งนั่นคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของวิถีชีวิตของคนที่บ้านเราแม้พระองค์ท่านจะไม่ได้กลับไปดูสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้พวกเราแล้วเพราะว่าพระองค์ท่านต้องอยู่กรุงเทพต้องรักษาพระวรกายแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำจากนี้ต่อไปถึงเบื้องหน้าคือความยิ่งใหญ่ของพระราชาพระองค์เนี้ยที่จะประทับพิมพ์อยู่ในหัวใจคนไทยตลอดกาล